จริงๆแล้วเนี่ยถังสารเคมีที่มาบตาพุดระยองระเบิดเนี่ยระเบิด2รอบด้วยกันรอบแรกอย่างที่พี่น้อยบอกนะครับเกิดช่วงประมาณสัก10โมงเศษๆและรอบที่2เนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมาสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บทั้งหมด4รายด้วยกันอพยพประชาชนวุ่นเลยครับถังไอ้ตัวซูเฟียมันระเบิดอ่ะโอ้ยเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วตาย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 แล้วแล้วอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมคือคลิปนี้เนี่ยจริงๆเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนแรกก่อนนะระเบิดรอบแรกคือ10นาฬิกา37นาทีคนถ่ายคลิปก็บอกว่าเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วควันเนี่ยคุณผู้ชมควันสีดำๆเนี่ยมันพวยพุ่งเต็มไปหมดเลยคนที่อยู่บริเวณโดยรอบมองเห็นได้จากระยะไกลเลยนะครับแล้วถังเก็บสารเคมีที่มันเกิดเพลิงไหม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยมันมีสารไพโรไลซิสแก๊สโซลีนหรือว่าไพแก๊สมันเป็นส่วนผสมของการผลิตน้ำมันของบริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอลจำกัดอยู่ที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการระเบิดรอบแรกพอระเบิดรอบแรกเสร็จสับปั๊บก็มีการระดมรถดับเพลิงประมาณ20คันเข้าไปดับไฟจุดเกิดเหตุใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงดับไฟไปได้ครับเหมือนจะเบาใจแต่คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่ถึง30นาทีปรากฏว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เปลวไฟเนี่ยมันโหมลุกขึ้นนี่ฮะนี่เป็นรอบที่2แล้วนะครับแล้วผลปรากฏว่ามันลามไปเป็น3ถังอ่ะ3ถังใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับหลายๆคนบอกไม่รู้ว่าจะควบคุมได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งอพยพคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุออกไปอยู่ในจุดปลอดภัยเป็นการเร่งด่วนคือเกรงว่ามันจะเกิดเหตุระเบิดซ้ำเนื่องจากว่าการระเบิดในรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเป็นระยะก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นนะครับทุกคนหวาดผวากลัวเกรงว่าจะเกิดระเบิดขึ้นอีกก็เลยอพยพหรือว่าหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับทางด้านของบริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอลจำกัดนะคะหลังเกิดเหตุค่ะออกแถลงการ2ฉบับยืนยันว่ามีการระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีนะคะก็คือว่าทำตามแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินตัดแยกระบบหยุดกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานตามขั้นตอนความปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุเบื้องต้นจากเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บ4คนส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพนักงานเสียชีวิต1รายค่ะจริงแล้วการควบคุมเพลิงมันสามารถที่จะดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้ว1รอบหลังจากที่ตัวกลุ่มควันมันหายไปใช่ไหมคะทีนี้ก็คืออยู่ระหว่างการที่ต้องจัดการเขาเรียกว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงทั้งหมดค่ะที่มันอาจจะทำให้เกิดการจุดติดลามไฟหรือว่าเกิดควันเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าเดี๋ยวพอไปครั้งหนึ่งแล้วมันเริ่มกระจายตัวอาจจะมีการระคายเพลิงเพิ่มเนี่ยค่ะเอาส่วนพนักงานของบริษัทรอบๆจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีการอพยพไปรวมตัวกันที่อาคารอเนกประสงค์นะคะชุมชนตากวนอ่าวประดู่ค่ะมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่นั่นก็คือห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยมาช่วยรักษาพยาบาลมาตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ก็คือไม่มีอาการรุนแรงแต่ว่ามีอาการตื่นตระหนกนะคะทีนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้เบาลงแต่อย่างใดไฟเนี่ยลุกลามหนักมากยิ่งขึ้นอพยพเจ้าหน้าที่พนักงานโรงงานอื่นๆออกจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยค่ะค่ะขณะที่นายวีริศอัมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้สั่งการให้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดอพยพคนในพื้นที่ทั้งพนักงานรวมถึงสถานประกอบการโรงงานทุกแห่งออกโดยด่วนนะคะโดยเริ่มมีการลุกลามของเพลิงไหม้จนกระทั่งต้องตัดสินใจประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับที่2แล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าขณะนี้หน้างานไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ต้องถอนกำลังออกนะคะเพราะว่าเพลิงลุกลามไปยังถังที่2และถังที่3ซึ่งมีปริมาณสารอยู่ในถังขนาดใหญ่ทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะล่าสุดก็เลยมีคำสั่งนะคะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยออกจากพื้นที่รวมทั้งอพยพประชาชนเตรียมเอาเรือนะคะนำประชาชนออกจากพื้นที่ถ้าหากสถานการณ์รุนแรงซึ่งเดี๋ยวในส่วนของเรือเราจะมาอัปเดตกันนะคะขณะที่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะระบุว่าเพลิงไหม้มีแนวโน้มลุกลามนะคะทิศทางลมเนี่ยพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือขอให้ประชาชนเฝ้าระวังด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้คำว่ายังเกินการควบคุมอยู่นะคะยังคุมไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยอธิบายให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
ถังเก็บก๊าซโซลีนถังที่3ระเบิดไปแล้วตอนนี้ต้องเฝ้าระวังคือมันอยู่ใกล้ถังที่4มากแต่ตอนนี้นักข่าวคือเขากันนักข่าวออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยฮะความแรงคือเวลาระเบิดตึ้มทีเนี่ยชาวบ้านยังบอกเลยว่ามันสั่นสะเทือนไปหมดเลยอะและทีนี้มันกำลังจะลามไปถังที่4ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือว่านอกจากอพยพประชาชนแล้วเนี่ยถังที่4ก็ต้องมีการฉีดน้ำเพื่อเลี้ยงไว้ไม่ให้มันระเบิดไปถึงนะครับทางผู้ว่าจังหวัดระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดแล้วก็ท้องถิ่นเองพยายามจะเข้าไปช่วยอันดับแรกก็คืออพยพประชาชนมีชุมชนหนองแฟบชุมชนตาควนอ่าวประดู่ไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองไปการชั่วคราวก่อนนะครับแล้วมีการระดมรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดระยองเข้ามาสนับสนุนควบคุมเพลิงนะครับและก็ต้องมีการปั๊มน้ำจากทะเลเอาขึ้นมาหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของถังสารเคมีก็คือถังที่4ที่อยู่ใกล้ๆนะครับค่ะ